ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวประมงมากหลังจากที่ประยุทธ์ยืมอำนาจมาก็ออกคำสั่งคช.ห้ามนู่นห้ามนี่ต่างๆจนกระทั่งเรือก็ออกไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากจะไปหาปลาก็ไม่ได้จากเคยร่ำรวยกันเป็นที่เป็นสินกันต่างๆปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แก้ไขปัญหาให้เขานะครับผมก็เลยประสานกับนายกสมาคมประมงว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วมีหน้าที่ตรงนี้เมื่อไหร่เขายินดีที่จะให้คำปรึกษาแนะนำเรามาเป็นที่ปรึกษาเราว่างั้นเถอะแล้วก็จะแก้ได้เพราะพวกนี้เขามีประสบการณ์เรื่องนี้ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้หลายปีก่อนเรียกได้ว่าตั้งแต่คสช.เข้ามาปกครองบริหารประเทศเนี่ยทำให้ธุรกิจการประมงเนี่ยเรียกว่าล่มจมด้วยความที่กฎหมายเรื่องประมง IUU ที่ EU ตีตามาเนี่ยว่าจะต้องดำเนินการให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เทียร์ที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนคือบอกได้เลยว่าถ้าณเวลานั้นเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนที่ทำอาชีพประมงจะไม่ล่มจมขนาดนี้เพราะอะไรนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้าใจวิถีของอาชีพและประชาชนเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามเวียดนามเจอถูกโนติสพร้อมๆกับเราแต่เวียดนามฉลาดเวียดนามไม่ปฏิเสธแต่ไม่ทำแต่ว่าใช้การพูดว่าได้แต่ว่าขอศึกษาวิธีการก่อนขอสัก5ปี8ปีฉลาดเขาไม่ได้ปฏิเสธ EU เลยแต่ว่าขอศึกษาก่อนสิแต่ในขณะที่ท่านนายกเราท่านนายกที่มาจากการปฏิวัติณเวลานั้นคือร้อนตัวกลัวว่าเราจะถูกจัดอันดับประชาชนด่าอะไรเงี้ยรีบครับผมเย็ดได้ครับนายเปลี่ยนให้เขาหมดเลยเขาสั่งมา5ประทําสัก8อย่างเงี้ยประชาชนคือแย่ออกเรือประมงไม่ได้ประชาชนที่ทำอาชีพนี้เป็นยังไงต้องขายเรือกันซะเกือบหมดเราไปดูเนี่ยคือเรือเนี่ยจอดล่มจมอับปางเนี่ยคือเยอะมากก็ทำไม่ได้แต่มันก็มีไอ้โม่งอยู่กลุ่มนึงที่เขาก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจกันกับทางรัฐบาลด้วยผลักดันสร้างเงื่อนไขสร้างกฎหมายให้มันเข้มข้นโอเวอร์มากกว่าที่อาชีพประมงรายเล็กจะพึงปฏิบัติได้ดังนั้นถ้าพรรคเราได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เราจะออกพ.ร.ก.ยกเลิกพ.ร.ก.เก่าทันทีเพื่อจะแก้ให้อาชีพประมงเนี่ยสามารถกลับมารื้อฟื้นทำประมงได้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ประมงพื้นบ้านในระดับเพื่อการส่งออกเนี่ยเขาก็ติดตันไปกันหมดดังนั้นเราต้องมองทุกอาชีพอย่างยุติธรรมเรื่องหมายที่ต่างประเทศเขากำหนดมาสามารถที่จะปฏิบัติตามได้แต่ว่ามันต้องให้เวลาที่จะปรับตัวค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ไปหักดิบกับประชาชนนะคะนี่จึงนำมาสู่นโยบายหนึ่งที่ท่านเสรีบอกว่าจะต้องช่วยเหลืออาชีพประมงไทยอย่างยั่งยืนให้ได้